ผมว่าที่แมงชาติเลือดสาดแน่ค่ะสัปดาห์นี้ต้องเกาะติดนะปัญหาก็คือเลือดไข่นั่นนั่นเองค่ะอ,อย่างที่รู้กันนะรัฐบาลเพื่อไทยกับแบ่งชาตะเกิดมาคู่กันคู่กันจริงๆเป็นคู่อะไรคะคู่กัดใช่ไหมคะหรือค<ช>ู่คอะไรคะไม่ใช่คู่กันแบบนั้นเป็นคู่กัดคือคือคือ,คอมุมมองในเรื่องการขับเคลื่อนปัญหาของประเทศ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงส่วนทางกันอ่ะต้องมองนอคนละมุมโดยสิ้นเชิงมองกันคนละมุมก็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 สั้ก,กันคนลประมาณสองบาทตั้งแต่ยุคนายกเศรษฐาแล้วล่ะตอนเนื่องถึงยุคนี้ดูแล้วจะเหมือนเดิมประเด็นประเด็นหลักๆที่เขาประทะกันทางความคิดนะมันเริ่มจากเรื่องดอกเบี้ยนโยบายอันนี้แหละคือเรื่องใหญ่ดอกเบี้ยนโยบายใช่ค่ะ ลดไม่ลดเนี่ยแหละลดไม่ลดค่ะลดไม่ลดลดเพื่ออะไรลดแล้วจะเกิดอะไรอล่าสุดก็มีประเด็นข้าเงกันบ้างค่ะมากลายเป็นประเด็นมาอีกหนึ่งประเด็นใช่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องร้อนถ้าจะเรียงเรื่องจริงๆแลมันอยู่สามประเด็นร้อนที่เขบพระทางความคิดกันประเด็นที่หนึ่งก็คือดอกเบี้ยค่ะ แม้ชาติประกาศลดดอกเบีย้ยนโยบายเพื่อส่งสัญญาณให้ดอกเบีย้ยในตลาดเงินมันลดตามได้หรือไม่อ,มอย่างที่สองค่าเงินบาทมันแข็งกันไปแล้วนะจาก 35- 36บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐวันนี้มาที่33บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐมันหายไป2-3บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐการส่งออกประเทศมันพังพินาศแน่นอนสมานั้นนะครับแล้วก็ปมร้อนปมที่3ที่กบา,า,ธาธทางความคิดกันก็คือเรื่องการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะบรรดา SME กฎกติกาในการปล่อยสินเชื่อที่แบงค์ชาติกําหนดขึ้นมาแล้วบังคับใช้เอากับแบงค์พาณิชย์คลายหน่อยสิมันให้ช่วยผ่อนคลายมันขึงมันตึงมันทําให้แบงค์พาณิชย์มีข้ออ้างในการไม่ปล่อยกู้แล้วก็บรรดาผู้ปรกอบการเอสก็ตายกันประมาณนั้นนัน,นะครับใช่ค่ะย้อนกลับมาประเด็นดอกเบีย้ยค่ะย้อนกลับมาประเด็นดอกเบีย้ย ก,ก,ก็ประดาบกัน้งแจะยุคนายกเศษฐาไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงนายกแพ<า>กทองคัง่ครั้งหนึ่งนายกอิงก็เคยวิจารณ์ูวว่าิจารตรงตรงวิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติ<ช>เรื่องไม่ลดดอกเบี้ยนั่นแหละล่าสุดล้มตีว่าการกระทรวงพันธย์คนใหม่คุณพิชานนลิพตาพันกล้าพูดสิงดังๆคนแบงค์ชาติเอาอะไรมาคิด GDP ใช่ไหมคนแบงค์ชาติคิดอะไรอยู่เรื่อง GDP เรื่องดอกเบีย้ยเรื่องสภาพคล่องเรื่องค่างเงินอยากหาโอกาสได้พูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติสักรอบอะไรประมาณนั้นใช่เอาละครับตัดภาพกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่20กันยายน2567แบงค์ชาติเขาจัดงานใหญ่ประจำปีค่ะเป็นงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี2567ใช่แล้วโอเคอ จะต้องปีค่ะปีนี้ k e น n o t e speaker ก็คือองค์ปาถกคนกล่าวนำก็คือดรนกเศรษฐพุนผู้วา่ววาแบงชาติผู้ว่าแบงชาติกลากดว่ามีมีอยู่หลายยอ่อหน้าโหมันต้องขีดเส้นใต้ยเยอะมากหลายย่อหน้าต้องขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเริ่มจากยอ่อหน้านี้ก่อนเริ่มจากยอ่อหน้าย่อหน้าแรกเลยฮะอ่ะลองฟังกันดีๆนะคะเชิญค่ะ ธนาคารกลางทั่วโลกมีพันธกิจที่คล้ายคลึงกันคือไม่เพียงต้องการเห็นเศรษฐกิจขยายตัวแต่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งต้องอาศัยเสถียรภาพด้านราคาและเสถียรภาพระบบการเงินเป็นพื้นฐานที่สำคัญธนาคารกลางจึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินนโยะบายการเงินที่ต้องให้น้ำหนักกับเสถียรภาพในระยะยาวถึงแม้การกระตุ้นเศรษฐกิจ จะสามารถทําได้ผ่านการกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําซึ่งจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วในระยะสั้นแต่มักต้องแลกมาด้วยภาวะเงินเฟอ้อและอาจเป็นการสะสมความเปราะบางในระบบเศรษฐกิจการก่อหนี้เกินตัวหรือพฤติกรรมการเก็งกําไรของนักลงทุนซึ่งจะฉุดรั้งการเติบโตในระยะยาวนําไปสู่วิกฤตร้ายแรงได้โอเคชัดไหมครับ ไม่ต้องแปลเลยนะเนิบๆสไตล์ด็อนกแต่มานิ่งๆโอ้โหแต่คมค่ะสามประเด็นค่ะสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งด็อตนกพูดชัดเจนแบ่งชาติมองระยะย,ยาวไม่มองระยะสั้นค่ะประเด็นที่สองยอมรับว่าดรอนกผู้ว่าแบ่งชาติยอมรับนะค่ะประเด็นที่สองยอมรับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถกระทําได้ผ่านการ กำหนดอัตราดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับต่ำแปลว่าการลดดอกเบีย้ยมีส่วนกระตุนรรฐฐน้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆกระตุ้นได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วและระยะสั้นยอมรับนะยอมรับแต่มันมีประเด็นที่สามแต่ประเด็นที่3ตรงนี้แหละขิดเส้นเลยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นด้วยการลดดอกเบีย้ยมันจะส่งผลเสียในระยะยาวค่ะเอา 3ประเด็นประเด็น <Ừ. S 1> ที่1ไึ่แบงค์ชาติมองยาวไม่มองสั้นประเด็นที่2ก็รับลดดอกเบีย้ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่มันมีประเด็นที่3แต่ประเด็นที่3ก็คือ,อการกระตุ้นระยะสั้นๆด้วยการลดดอกเบีย้ยมันส่งผลเสียระยะยาวและอาจนำไปสู่วิกฤตที่ร้ายแรงสรุปก็คือไม่ลดใช่ไหมถ้าฟังได้ก็แปลว่าไม่ลดเนี่ยถ้ามองระยะยาวแล้วก็ไปสู่วิกฤตร้ายะแรงในระยะยาวใช่ไหมคะมันไอ้ตรงนี้มันเป็น คือสรารภาพนะผมเองก็ทําข่าวเศรษฐกิจมาขึ้นค่อชีวิตผมก็โตมาจากข่าวนักข่าวส,สายเศรษฐกิจมาก่อนคบางครั้งผมก็ผมก,มผมก็ปีนบันผมก็ปีนบันไดผมปีนผมปีนกระไดตามความาวาคิดตาม<า> <c oughs> ความคิดของคนบังชาติไม่ทันอือฟังดูคือทุก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 วาทกรมทกรมทางเศรษฐกิจที่เอ่ยออกมาจากปากคนบังชาติ่มันหรูหราใช่มันอลังการคาใหญ่มันอลังการ แต่พยายามพยายามจะมองตบกลับมาถึงชีวิตที่จริงๆปัญหาที่ประสบอยู่ณวันนี้มันยังไงวะถอดรหัสเป็นภาษาแบบชาวบ้านตกลงแบคงชาติช่วยแก้ปัญหาที่เห็นที่เป็นอยู่ณวันนี้ไหมค่ะฟังต่อไหมไปดูข้อความต่อไปแม่เผื่อเห็นภาพปีนกระดตามความคิดทําความเข้าใจกับหลักคิดหรือมุมคิดหรือไอวัฒกรรมหรูหรูอหลาของแบคงชาติไม่ทันจริงๆไม่ได้จริงโอเค ปกอีกหนึ่งย่อหน้าเชินเชินค <Che ern. S 2> ่ะหน้าที่ในการมองยาวของธนาคารกลางจึงต้องมาพร้อมกับความอิสระในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวหลายๆครั้งในการทําหน้าที่ของธนาคารกลางต้องดำเนินนโยบายในลักษณะที่สวนทางกับวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นวงกว้างและย่อมมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ดังนั้นหากธนาคารกลางไม่อิสระเพียงพอก็อาจทำให้เสียหลักเสียหลักการของการมองยาวงับโอเคสรุปดร,รนพผู้ว่าแบงค์ชาติก็ยังย,ย้ำคำเดิมก็คือ,อหน้า,าที่ของแบงค์ชาติก็คือมองยาวมองยาวนะแต่อไอ,ไอเรื่องแก้ปัญหาระยะสั้นๆที่มันที่เราเห็นที่มันเป็นอยู่ณขณะนี้รัฐบาลก็จัดการกันไป หน้าที่ของแม่ชาติคือจะมองยาวอย่างเดียวใช่คในการทําหน้าที่มองอะไรยาวๆนั้นแม่ชาติต้องมีอิสระใครก็มายุ่งไม่ได้ถ้าไม่มีอิสระจะเสียหลักการมองยาวได้คมอมค่อมเลือดสาดแต่เลือดไข่ไม่ทราบพอเห็นอยู่โอเคแต่ไม่ใช่เลือดแบงชาติใช่ก็บอกแล้วพอเหไม่ใช่เลือดรัฐบาลแต่เลือดเลือดชาวบ้านนั่นแหละพอเห็นอยู่ทีนี้อีก อีกประโยคน์หนึ่งน่าสนใจลหลายครั้งในการทําหน้าที่ของธนาคารกลางก็คือแบงค์ชาติต้องดําเนิเนนโยบายในลักษณะที่สวนทางกับวัตจักรเศรษฐกษิจซึ่งกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นวงกว้างย่อมม,อมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ตรงนี้ต้องตีความกันเยอะต้องต้องตีความเยอะเลยปีนกระไดขึ้นไปทําความเข้าใจนะการทําหน้าที่ของ แบงชาติต้องดําเนินนโยบายในในสถานที่ศูนย์ทางกับวัฒจธรรเศรษฐกิจอ <ผม S 1> ไม่เป็นไปตามวงวัฒจกผมว่าคนในระบบคนในประเทศมันจะขัดใจตายซะก่อนเลยก่อนจะถึงระยะยาวมไม่รู้สิอเอออันนี้ก็เป็นวิธีคิดนะ